ส่วนวันนี้เมื่อเช้าตามรายงานค่ะที่อาคารรัฐสภานะคะมีมวลชนมาเยอะเลยคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่าประชาชนคนรักในหลวงบุกมาที่สภามาให้กำลังใจกับเหล่าสว.แล้วก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะนักข่าวเราสังเกตการค่ะบอกมีมวลชนมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะทยอยมาที่บริเวณอาคารรัฐสภามาเข้ายื่นหนังสือโดยมีพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์นะคะสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนมารับยื่นหนังสือค่ะแล้วเห็นบอกว่าที่มากันวันนี้เนื่องจากเห็นว่าการยกเลิกแก้ไขมาตรา112จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองกระแสหลักแล้วก็ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับหลายคนว่าจะหันมาหรือเลิกสนับสนุนคนและพรรคการเมืองเหล่านั้นอยู่หรือไม่การเดินทางมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีจุดยืนที่ว่าไม่ต้องการให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขในมาตรา112เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันหลักของชาติและขอให้มาตรา112ยังคงดำรงอยู่ในกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะคะเครือข่ายภาคประชาชนยังให้กำลังใจเหล่าบรรดาสว.ค่ะระบุว่าไม่ให้ถูกกดดันในการโหวตนายกรัฐมนตรีและก็ไม่ให้มีการโหวตพรรคการเมืองที่คิดล้มล้างสถาบันด้านพลเอกอกนิษฐ์นะคะบอกภายหลังการรับยื่นหนังสือคือต้องดูเนื้อหาสาระก่อนว่าเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างและจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อค่ะนักข่าวเรารายงานมาคุณผู้ชมบอกทางกลุ่มเนี่ยมีการอนุญาตเจ้าหน้าที่สภาเข้ามาบริเวณด้านในอาคารเพื่อหลบร้อนนะคะคือเมื่อเช้าก็อากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวมวลชนวันนี้เดินทางมาไกลค่ะแล้วส่วนใหญ่เองก็จะเป็นผู้สูงอายุก็ได้รับการอนุญาตนะคะให้เข้ามาอยู่บริเวณโถงกลางลานรัชกาลที่7เท่านั้นมีกำลังตำรวจของรัฐสภาล่ะค่ะดูแลภายในตัวอาคารนะคะขณะเดียวกันเห็นบอกโดยรอบอาคารก็มีตำรวจพื้นที่สน.บางโพดูแลอยู่ประมาณ40กว่านายมีตำรวจอคฟ.1กองร้อยนะคะยังมีกองร้อยน้ำหวาน1หมวด48คนคอยประจำการดูแลบริเวณรอบนอกของสภาด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศของประชาชนคนรักในหลวงเขามาให้กำลังใจที่เหล่าบรรดาสว.ที่สภา